ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนหน้าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะประจำช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบวันปกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ใต้เลยนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดเป็นยังไงบ้าง10ถ้วย The World จะมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่เจอคนถูกใจอีกแล้วนะคะโอ้โหค่อนข้างจะมีเสน่ห์มีคนเข้ามามากกว่า1คนนะคะมีคนมาจีบมาเตาะอยากทำความรู้จักถ้าช่วงนี้คุณได้ออกไปแบบเช็คเรตติ้งสักหน่อยนะบอกเลยว่ากรุบนะคะบอกเลยว่ากรุบแต่ก้าวไม่เท้าคุณยังมีกำแพงบางอย่างเกิดขึ้นกำแพงของความกลัวกำแพงของความกังวลหรือบางคนเนี่ยเจอคนถูกใจแหละแต่ว่ามันยังไม่กล้านะคะที่จะรับหนึ่งใหม่ต่อไปคนที่คุณถูกใจเนี่ยสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงเฮอร์มิตเขาเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนะคะในที่นี้การเด่นมากๆนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์หรือชาวกันด้วยนะKnight of Pentacles 6เหรียญ Wheel of Fortune เขาอ่ะเป็นคนที่ชอบที่จะอยู่คนเดียวหรือเขาเรียกอะไรอะรักสันโดษนะคะแต่ถามว่ามีคนคุยไหมก็มีบ้างแต่แค่คุยเป็นลักษณะเพื่อนทักทายกินข้าวยังทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยนอนนะอะไรเงี้ยคือเป็นการพูดคุยแบบธรรมดาทั่วไปหรือออฟฟอร์จูนเขาอะก็คิดนะที่อยากจะให้ความสัมพันธ์หรือเรื่องราวความรักเขาไปอยู่ในจุดที่ complete หรือสมบูรณ์แบบคู่ของคนอื่นๆบ้างนะคะแต่เขาอาจจะยังไม่เจอก็ได้หรืออาจจะรอเราอยู่หรือยังไงเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณเดวิลนะคะ3ไม้เท้า6ดาบ King of Pentacles 2เหรียญช่างใจไม่แน่ใจเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในลิสต์ของเขาที่รู้สึกดีๆด้วยนะคะแต่ยังไม่ได้พิเศษไปมากเป็นอันดับหนึ่งอะไรขนาดนั้นคือถามว่ารู้สึกดีไหมรู้สึกดีแต่ก็อยู่ในโซนของตัวเลือกอยู่เดวิลน่ากลัวนิดนึงตรงที่ว่าเขาจะมีความรู้สึกที่อาจจะคิดเกินไปสักนิดนึงบ้างเวลาคุยกันหรือดูรูปของคุณอะไรอย่างเงี้ยจะคิดไปถึงแบบจินตนาการนิดนึงนะคะที่คุณก็รู้ว่าคืออะไรนะคะโอเคต่อไปคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขา10ไม้เท้าหนักใจมากเลยอ่ะมันอึดอัดอยู่ในอกเราชอบเขานะเราชอบเขาแต่หรือเราจะเอนจอยในกับคำแบบเป็นเพื่อนกันไปก่อนหรือยังไงดีหรือเขาจะคิดกับเราแค่เพื่อนหรือยังไงหรือเราจะต้องวางตัวแบบไหนเรารู้สึกแบบสับสนเล็กน้อยนะคะต่อไปสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณคุณน้ำมอน7เหรียญอยากจะดูไปก่อนนะคะใช้เวลาทำความรู้จักหรือดูไปก่อนหรือพูดง่ายๆว่าใช้เวลาในการคัดคนเพราะเขาก็มีตัวเลือกอยู่บ้างนะคะมีตัวเลือกอยู่แต่แค่ยังไม่ได้ฟิลตกหลุมรักเหมือนที่คุณรู้สึกเท่านั้นเองนะต่อไปบทสรุปสองไม้เท้าความรักทางไกลหรือรู้จักผ่านโลกออนไลน์นะคะ5ดาบนะ7ดาบแอบส่องแอบดูหรือต้องเก็บความรู้สึกที่เรามีต่อเขาเดี๋ยวเอาไว้นะคะบางคนยังกลัวที่จะเริ่มต้นแต่ว่าการเริ่มต้นมาแล้วถ้าไม่เสี่ยงเราก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีทุกอย่างมันก็คือการเสี่ยงทั้งหมดนะคะแต่เสี่ยงยังไงให้เราเจ็บน้อยที่สุดเสี่ยงยังไงให้มันปลอดภัยเราก็ต้องโปรเทคตัวเองด้วยในระดับนี้หลงรักแบบจริงๆหลอกได้จะหลอกฉันไหมยังไงตัดสินใจไม่ได้เขาอะยังตัดสินใจเลือกใครไม่ได้หรอกนะคะมันต้องใช้เวลาให้ความรักก็ give and learning ในที่นี้น่าจะหมายถึงตัวเรานะให้อภัยตัวเองในสิ่งที่ผ่านมานะคะอย่าโทษตัวเอง
จากความรักที่ผ่านมาแล้วก็ให้อภัยคนรักเก่านะคะเรียนรู้กับมันสิ่งนี้มันจะทำให้คุณก้าวข้ามผ่านความกำแพงผ่านความไม่กล้าผ่านความกลัวของคุณออกมาได้ Keep an open mind นะคะเปิดใจนะเปิดใจรับอะไรใหม่ๆเปิดใจที่จะเรียนรู้บทเรียนใหม่เปิดใจที่จะเปิดหนังสือเล่มใหม่ attraction คุณกับเขามีแรงดึงดูดต่อกันและกันนะคะในเรื่องราวของความรักความโรแมนติกนะคะแต่แค่ระดับเลเวลของความรู้สึกมันไม่ได้เท่ากันเท่านั้นเองเนาะโอเคคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักของคนมีคู่มีแฟนจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้ระหว่างตัวคุณแล้วก็คนรักของคุณสถานการณ์ฝั่งคุณนะคะ King of Swords นะ4ดาบ The Star Knight of Wands 5ดาบสถานการณ์โดยรวมมันดูนิ่งมากๆนิ่งเงียบนะคะนิ่งเงียบจนเรารู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้ต่อไปได้หรอเราอยากได้ความสนใจจากเขาอยากได้แรงดึงดูดอยากได้ความสนใจแต่ดูทุกอย่างมันดูแบบหรือมันเต็มแก้วแล้วหรอหรือมันชินเป็นแบบนี้แล้วหรอหรือความรักมันอิ่มตัวแล้วหรือยังไงกันนะคะในความรู้สึกหรือในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะจน5ดาบจนเรารู้สึกว่ามันเฉยชาไปแล้วมันแทบจะชินกับสิ่งที่เป็นแล้วนะคะฝั่งคนรักของคุณนะคะเป็นยังไงบ้าง Queen of Cup 3เหรียญ Strength 2ดาบ7เหรียญเน้นไปในเรื่องของความมั่นคงการงานหรือการวางแผนการบางอย่างในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจนะคะหรือวางแผนในเรื่องของการ อยากจะใช้เวลากับเราในช่วงเวลาพิเศษในสิ้นปีนี้ก็เป็นไปได้แต่ Strength เนี่ยคือดุดันนิดหนึ่งนะอะไรก็ไม่ค่อยเป็นอย่างใจเขาเท่าไหร่นะคะอะไรก็ไม่ค่อยจะเป็นอย่างใจเขาสักเท่าไหร่เลยนะคะสองดาบจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารนะคะหรือเขาอยากจะพูดบางอย่างแต่จะยังพูดไม่ได้อยากจะรอเซอร์ไพรส์อะไรเราก็ได้นะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้เราไหม9เหรียญ นะคะเนี่ย Ace of Cup 2เหรียญ Knight of Swords Justice Surprise ไหมหรออืมไม่ค่อยเชิง Surprise เท่าไหร่นะแบบที่ดูนะคะดูจะยุ่งจังเลยอะดูจะแบบดูจะเป็นความรักเนี่ยหรือความสัมพันธ์หรือตัวเราเนี่ยจะมาเป็นอันดับ2อันดับแรกจะเป็นเรื่องความยุ่งวุ่นวายอะไรในชีวิตของเขาทั่วไปนะแต่ Ace of Cups เนี่ยคือถามว่าเขายังรักเราไหมเขายังรักเราถ้าเรื่องของความเซอร์ไพรส์อ่ะจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้เราแหละนะคะ Ace of Cups นะเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาก็ยังรักเราอยู่นะคะเขาก็ยังรักเราอยู่แต่ช่วงนี้เขาจะต้องบาลานซ์บางอย่างระหว่างสิ่ง2สิ่งนะคะคุณกีฬารู้สึกยังไงกับเขา6ไม้เท้า8ดาบมีความกังวลมีความกลัวต่างคนต่างทำในหน้าที่ของตัวเองเขาก็มีงานต้องทำเราก็มีงานต้องทำหรือเราอาจจะมีหน้าที่ต้องทำอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์บางคนอาจจะเป็นแม่บ้านพ่อบ้านนะคะก็ทำสิ่งนั้นไปเขาทำงานเราทำงานก็ทำสิ่งนั้นไปเรื่องของความรักอาจจะไม่ค่อยจะสวีทหวานแบบเท่าไหร่แต่ก็มีบ้างบางโมเมนต์แต่ค่อนข้างจะน้อยนิดนึงนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกAce of Wands นะ Temperance The Fool ความสัมพันธ์มันมาในจุดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเขาคิดว่านะคะความรักหรือความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยมันเปลี่ยนจากความแน่นแฟ้นในรูปแบบที่อาจจะต้องบอกกันหรือใช้เวลาร่วมกันเยอะแต่ในช่วงนี้เป็นช่วงที่มีพื้นที่ของใครของมันของตัวเองนะคะไม่ได้จำกัดหรือไม่ได้รู้สึกว่าคือต่างคนต่างมีอิสระมากขึ้นจะทำอะไรหรือจะทำอะไรแต่ก็รู้ว่าหน้าที่ของความสัมพันธ์หรือหน้าที่ของคนรักคืออะไรนะคะยังไม่ได้หลุดออกจากกรอบตรงนี้นะคะบทสรุป
คนมีคู่เกรดสอบสอบการสื่อสารหรืองานนะคะไพ่ของงานขึ้นมาอีกแล้วงานที่ทำให้เป็นปัญหาเดททำให้ความสัมพันธ์เนี่ยดูนิ่งนิ่งมากๆ2ถ้วยนะคะ5ถ้วยเราคิดถึงช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาของการไปกินข้าวด้วยกันไปใช้เวลาด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันพูดคุยคำหวานๆให้กำลังใจเรารู้สึกเราคิดถึงช่วงเวลานั้นน่ะเห็นไหมมองย้อนกลับไปเนี่ยมันคิดถึงช่วงเวลาเหล่านั้นน่ะจนเราลืมไปหรือเปล่าว่าเราสามารถปฏิบัติหรือทำสิ่งเนี้ยให้มันเป็นสิ่งใหม่หรือเป็นปัจจุบันได้นะเรามาแต่คิดแล้วก็โฟกัสที่อดีตไงว่ามันดีแต่ปัจจุบันเราอาจจะยังไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่เลยให้มันดีเหมือนอดีตอย่างเงี้ยนะคะหลงลืมไปเซมซี่อย่าทำให้รัก move on ไปต่อนะพิเศษกว่าใครให้ความรักสิLet your friend help you. Separation นะเป็นช่วงการห่างเป็นช่วงการที่ต่างคนต่างมีพื้นที่ของตัวเองมีอิสระเป็นของตัวเองเรื่องเนี้ยจะมีเพื่อนหรือคนรอบข้างคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตหรือถ้าใครนะคะมีแพลนจะเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนฝูงนี่แหละค่ะเป็นตัวช่วยที่ดี Passion เรารู้ว่าเรายังรักเขาอยู่เขารู้ว่าเขายังรักเราอยู่แต่ประเด็นคือการแสดงออกที่น้อยลงอาจจะต้องเพิ่มการแสดงออกให้มากขึ้นนะคะโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสลับกันได้ระหว่างตัวคุณแล้วก็คนคุยฟังคุณนะคะ3ดาบทาวเวอร์จะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นทำให้คุณได้มองเห็นความจริงหรือเจอคำตอบที่ไม่ใช่คำตอบที่เราถูกใจแต่เป็นคำตอบที่เราควรจะรู้นะคะ2เหรียญ Knight of Pentacles แต่ไม่เป็นไรนะคะมีคนมาคอยดามใจจะมีคนใหม่เข้ามาประคับประคองใจของคุณนะคะอย่างน้อยตกลงมามันไม่เจ็บหนักมากแต่ถามว่าเจ็บไหม3ดาบก็เจ็บใช้ได้อยู่นะคะมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้ารักตัวเลือกนะคะแล้วคนที่ทำให้คุณเจ็บดีกว่าสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไง Emperor นะคะห้าไม้เท้านะมีทะเลาะนะคะทะเลาะหรือความวุ่นวายเกิดขึ้นในความสัมพันธ์รถไฟชนกัน7ถ้วยยังมีตัวเลือกอยู่4ไม้เท้ามองว่าคนนี้น่าจะมีใครอยู่แล้วมีใครอยู่แล้วนะคะแล้วก็มี1 2 3 4ที่เป็นกุ๊กเป็นกิ๊กอีกนะคะโบแตกทะเลาะมีปัญหาสิ่งที่เขาซ่อนไว้นะคะสิ่งที่เขาซ่อนไว้ถูกผุดออกมาต่อไปคนนี้เขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณไม่ว่าเขาจะมีตัวเลือกหรือมีใครยังไงก็แล้วแต่แต่คำพูดหรือการกระทำที่ผ่านมามันมีอะไรจริงไหมนะคะแล้วในวันที่16/31เนี่ยเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณ Queen of Wands นะคะ3ไม้เท้า Queen of Pentacles 8ถามว่าเขารู้สึกยังไงนะเพราะจริงเขาก็ชอบคุณแหละ4ไม้เท้าเป็นไพ่ที่ดีในเรื่องราวความรักความรู้สึกนะคะเขาก็อยากจะทำบางอย่างให้กับคุณสิ่งที่ผ่านมามันจริงไหมมันคือเรื่องจริงนะคะแต่ด้วยความที่ว่าเขาก็มีใครอยู่แล้วแล้วเขาก็มีตัวเลือกอีกมันเป็นจุดที่เขารู้สึกว่าแล้วจะให้ฉันทำยังไงฉันก็ทำอะไรไม่ได้แต่เขาก็ไม่ควรที่จะมาทำแบบนี้กับความรู้สึกของใครอยู่ดีนะคะมันไม่ใช่ข้ออ้างเขาเป็นคนสร้างปัญหาเองเขาก็ต้องแก้ปัญหาเองแต่การแก้ปัญหาของเขามันไม่ควรที่จะทำให้ใครเจ็บด้วยซ้ำคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขา Knight of Pentacles คุณเสียใจนะคุณจำเป็นต้องจะตัดใจจากเขานะคะแต่คุณก็ยังไม่แน่ใจคุณกำลังรู้สึกว่าถ้าเขากลับมาเนี่ยเราจะให้โอกาสเขาไหมคุณก็ยังลังเลอยู่ใน Open Accounts คุณยังมีความรู้สึกที่ดีๆกับเขานะแต่มันไม่ได้ดีเหมือนเดิมนะคะไม่ได้ดีเหมือนเดิมโอเค
ขาอยากจะบอกอะไรกับคุณ justice มันคือสิ่งที่เขาต้องตัดสินใจถึงแม้ว่าเขาไม่อยากจะตัดสินใจก็ตามเขาอยากจะใช้ชีวิตที่เป็นอิสระของเขาแต่เขาถูกยึดติดเขาถูกมัดเขาถูกล้อมเขาถูกจำกัดบางอย่างเอาไว้อยู่นะคะก็ถ้าเขาตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์ของเขาแล้วก็ออกมาเป็นอิสระก็ทำได้แต่ไม่ทำเองแล้วก็จะมาเรียกร้องให้ดูน่าสงสารมันก็ไม่ใช่เลือกเนาะมันก็ฟังไม่ขึ้นอยู่ดีถ้ามองในตามหลักของความเป็นจริงโดยไม่ใช้ความรู้สึกสงสารหรือห่วงใยเข้ามาเกี่ยวนะคะบทสรุปนะ The Moon นะคะโศกเศร้าเสียใจหดหู่ผิดหวังนะคะสี่เหรียญบางคนยังยึดติดอยู่กับคนคนนี้นะคะถึงแม้จะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้ move on นะคะ move on เปลี่ยนแปลงยินยางนะจากไม่ดีเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นถ้าคุณเลือกที่จะปลดปล่อย The Fool นะคะ The Fool คือปลดปล่อยแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงคนคุยนะคะแนะนำเปลี่ยนแปลงคนคุยไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่ารักตัวเองนะคะรักหน้าเด็กด้วยพิเศษกว่าใครPedestrian Tourist Flex Meeting Trust ความเชื่อใจในที่นี้มันไม่สามารถกู้คืนมาได้แล้วนะคะ Pedestrian Tourist Flex คือมีสัญญาณแล้วนะคะว่าคนคนนี้คนคุยของคุณน่ะนะคะไม่โอเคละเราอาจจะต้องเดินออกมาดีกว่านะคะเพื่อเป้าหมายในชีวิตของคุณที่จะสมบูรณ์แบบอย่างที่คุณต้องการนะคะโอเคคลิปของปรึกษาก็ประมาณนี้นะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ